สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมต้องบอกว่าอยู่กับสาวสวยนะฮะมิสแกรนด์จังหวัดน่านเองมารีน่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวกล่าวของงานวันนี้ก่อนค่ะก็ในส่วนของงานวันนี้นะคะมาก็จะเป็นจบฟินาเล่เพราะว่าวันนี้นะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์เดินโชว์เครื่องเพชรของพรีเวนะคะใช่ก็คือทุกคนก็คือสวยมากๆเลยแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือเปิดตัวมงกุฎด้วยค่ะเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครมาก็จะเป็นคนเชิญมงกุฎออกมาว้าวมงกุฎราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณโอ้ก็มูลค่าหลายแสนค่ะหลายแสนเลยจริงๆแล้วก็เป็นเพชรจริงด้วยใช่ค่ะเลยแล้วมิสแกรนด์ในกรุงเทพเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะกวดกันวันที่เท่าไหร่ก็ประกวดเก็บตัวตั้งแต่วันที่4เมษายนนะคะแล้วก็วันไฟนอลคือ30เมษายนค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงแฟนๆนางงามกันบ้างนะฮะสำหรับเยาวชนนะฮะที่อยากเป็นนางงามนะฮะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่จะมาประกวดมิสแกรนด์ตรงนี้ก็คืออย่างแรกเลยต้องเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็ต้องมีความมี passion มี passion ให้มากๆถ้าใครที่อยากจะมาประกวดนางงามนะคะก็ถามตัวเองก่อนว่าอยากจะมาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณมาแล้วคุณแค่เล่นๆคุณก็ได้แต่คุณจะไม่ได้มงกลับไปแต่ถ้าคุณมาแล้วคุณมี passion เต็มร้อยพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะลุย77จังหวัดพร้อมต้อนรับคุณได้เลยค่ะได้เลยถ้าได้มิสแกรนด์ของประเทศไทยของปีนี้แล้วเนี่ยน้องมาจะมีภารกิจแรกอยากทำอะไรบ้างภารกิจแรกเหรอคะก็คือถ้ามอมงอะตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือโทรบอกพ่อแม่ไปก่อนไม่สิแม่ก็คืออยู่ที่เวทีแล้ว เราก็แบบว่าไปน่าจะไปทานข้าวกับพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนแล้วก็แบบนั่งก่อนทำใจพอช็อกอยู่ใช่คือภารกิจแรกแต่ว่าถ้าสิ่งที่ม่าจะทำใช่ไหมคะตอนนี้ม่ามี charity ที่จะทำก็คือกำลังปีนี้ม่ามี product เป็นของตัวเองนะคะชื่อว่า Shine Collection นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์limited edition ที่ม่าจะทำขึ้นมาเพื่อวาเลนไทน์นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการกุศล charity ก็คือ charity ชื่อว่า Shine For You ก็คืออยากจะให้แบบเงินที่ทำมาทั้งหมดอะค่ะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่จังหวัดแพร่ใช่ค่ะได้เลยสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างสามารถติดตามม่าใน IG นะคะ Marima Key ค่ะแล้วก็ Facebook Missแกรนด์แพร่2000เอ้ย Facebook Miss Grand แพร่แล้วก็ Facebook Marima Supatra ก็ยังพร้อมค่ะได้เลย